คณะพาณิชย์รหัส6103-6220จากคณะรัฐศาสตร์วันนี้จะมาตอบคำถามวิชา EC210เซกอาจารย์เกียงไกรครับผมเข้าเรียนประมาณ 90% ครับครั้งที่ขาดก็คือขาดไปหาหมอแล้ววันนั้นก็คือขอไฟล์เสียงเพื่อนมาฟังเอาที่หลังครับก่อนลงผมคิดว่าน่าจะเรียนไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบตัวเลขแล้วก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่เลือกเรียนรัฐศาสตร์ด้วยส่วนหลังเรียนผมคิดว่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือผมเป็นคนติดตามข่าวเศรษฐกิจและข่าวสารบ้านเมืองครับพอปัจจุบันนี้รู้สึกว่าตัวเองดูแล้วรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจมากขึ้นการที่เรียนวิชา EC210มันทำให้ผมเข้าใจเนื้อหาแบบมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับผมคิดว่ารัฐศาสตร์สอนเกี่ยวกับการเมืองซึ่งการเมืองก็คือการบริหารประเทศแล้วส่วนใหญ่เด็กรัฐศาสตร์จบไปคนที่มีความต้องการที่จะบริหารประเทศทุกคนต้องมีหลักเศรษฐศาสตร์ติดตัวไว้ก็คือทุกคนต้องเข้าใจอะครับอย่างเช่นนโยบายการเงินหรือการคลังนโยบายต่างๆที่ออกมาต้องอาศัยความรู้จากหลักเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นผมคิดว่าคำว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองมันเป็นคำที่บอกได้ว่าเราต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ควบคู่ไปกับรัฐศาสตร์ด้วยครับผมคิดว่าอาจารย์เปิดโอกาสให้เด็กถามมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็การที่อาจารย์ทบทวนก่อนเข้าเนื้อหาเรียนทุกครั้งอาจารย์ทบทวนเนื้อหาก่อนๆมันทำให้ผมหรือเพื่อนๆคนอื่นเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากผมคิดว่าวิชานี้คนเป็นวิชาบังคับครับเพราะว่าประโยชน์ที่ผมเห็นจะชัดเลยสำหรับตัวผมคิดว่าเวลาที่ผมเรียนวิชานี้หรือว่าถึงตอนนี้ผมสามารถบอกได้ว่าถ้าผมจะลงทุนหรือออมอะไรผมคิดว่าผมน่าจะลงทุนให้เหมาะสมได้ครับซึ่งอีกอย่างนึงก็คือมันทำให้เราอ่านได้ว่าเศรษฐกิจข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแล้วเราสามารถปรับตัวได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะต้องรู้ตรงนี้ไว้ผมคิดว่าก็เลยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้เรียนวิชานี้เพราะว่ามันน่าจะเป็นผลดีกับตัวเราครับขอบคุณครับ